สวัสดีนะครับก็กลับมาพบผมครับนะครับคราวนี้ก็มาต่อที่ F5 เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาทิ้งระเบิด TBU-12 แค่นั้นเองซึ่งมันเป็นระเบิดเลเซอร์ไกด์บอมนะฮะแล้ว F5 มันใช้ได้ยังไงใช่ไหมต้องมีคนสงสัยคือไอ้ใช้ได้ที่ว่าเนี่ยคือมันสามารถขนไปได้ครับแต่ว่ามันไม่สามารถนำทางให้ระเบิดได้นะเพราะว่าตัวเครื่องบินไม่มีTGP port หรือว่าเลเซอร์ targeting นะติดอยู่ที่ตัวเครื่องเลยนั่นหมายความว่า F5 ได้แค่ขนไปเท่านั้นเองครับแล้วก็คุณต้องให้ JTAG ที่พื้นนะครับในการชี้เลเซอร์หรือใช้เครื่องบินที่มีกล้อง TGP นะครับในการชี้เลเซอร์นั่นคือ ATC นั่นเองนั่นหมายความว่ามันสามารถเล่นคู่กันได้นะครับแต่ว่ามันก็จะลำบากในเรื่องการเล็งนะเพราะว่าคุณจะไม่มีอะไรเล็งเลยคุณได้แต่บินผ่านแล้วก็กล่าวครับว่าประมาณนี้คุณปล่อยนะครับวิธีใช้เจ้า TB-12 นะครับพื้นฐานการเลือกอาวุธอะไรก็เหมือนเดิมนะครับก็คือปรับมาสเตอร์อาร์มเลือกไพลอตอาวุธที่ต้องการนะครับผมสับอันเดียวเพราะว่าผมต้องการทิ้งลูกเดียวถ้าผมสับ2อันมันก็ทิ้งไป2ลูกครับเปลืองโอเคจากนั้นนะครับถ้ามี JTAG ในพื้นที่ก็คอนแทคกับมันครับเช่นอันนี้วิธีมา FC เช็คอินนะครับก็ตามขั้นตอนเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงขั้นตอนชี้เลเซอร์นะครับแล้วมันชี้เลเซอร์เรียบร้อยเราถึงจะบินเข้าไปทิ้งฮะโอเคครับตอนนี้ก็มาทำการชี้เลเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมก็ยืนยันว่ามองเห็นเป้าแล้วก็คือควันนะครับมันชี้ทั้งเลเซอร์ทั้งควันให้นะครับโอเคก็ทำการจบตีนะครับวิธีทิ้งเนี่ยมันแค่บินผ่านเฉยๆแล้วก็ทิ้งนะครับความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ400ถึง450นะครับถึง350ก็ได้ให้มันมีความเร็วหน่อยให้ระเบิดมันเดินทางได้นะครับส่วนความสูงก็564ถึง6-7,000นะครับแล้วแต่ไปวิธีทิ้งของผมเนี่ยจะใช้วิธีนี้ครับไม่ใช่วิธีเป็นเทคนิคของผมดีกว่านะครับคือไม่ว่าความสูงเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยผมจะให้ถ้าผมเห็นเป้าใช่ไหมผมก็จะให้เป้ามันอยู่ประมาณเจ้าจมูกเครื่องเนี้ยแล้วพอมันเลยประมาณนี้ปุ๊บก็กะเอาจากนั้นก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ทำมุมกดลงมาสักประมาณ10องศานะครับให้มาพอเห็นเป้าแค่นั้นเองแล้วก็กดไปคือเราอาจจะต้องบินผ่านในหัวเป้าหมายครับเสี่ยงโดนยิงนิดหน่อยแต่ก็ใช้วิธีนี้แหละวันนี้โอเคถึงเป้าแล้วไปเบิร์ดปล่อยละเครื่องจะหนักหน่อยนะปล่อยลูกเดียวโอเคที่เหลือก็ดูผลงานว่ามันแท็กไหมดูเหมือนครั้งนี้มันไม่แท็กนะครับพลาดคือมันใช้ยากครับมันไม่เชิงใช้ยากเรียกว่ามันลำบากดีกว่าเพราะว่าตัวเราไม่สามารถทิ้งเลเซอร์ไกด์บอมได้ตัวเองต้องพึ่งคนอื่นแล้วมันไม่มีอะไรเล็งนะมันแค่ขนไปเฉยแล้วก็ไปปล่อยก็วิธีใช้มันประมาณนี้คือคุณจะเห็นว่ามันทิ้งไม่ค่อยโดนครับมันลำบากมันไม่มีอะไรช่วยในการเล็งอย่างที่ผมบอกไปครับโอเคสำหรับวิธีใช้เลเซอร์ไกด์บอมมีแค่นี้ครับมันแค่โยนทิ้งไปเฉยๆฮะแล้วไปเจอคลิปต่อไปนะครับ